สื่อฮ่องกงตีข่าวทายรับอานิสงส์จากซีรีส์ดังที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ร่วมแสดงด้วยนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักวางแผนข้ามปีเที่ยวไทยค่าที่พักบางแห่งในราคาสูงถึง 60,000 กว่าบาทต่อคืนค่าชื่อเสียงของลิซ่าช่วยเสริมให้แรงขึ้นไปอีกหลังจากการออกอากาศในปีหน้าซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของวงการเคป๊อปอย่างลิซ่าจากวงแบล็คพิงค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับวงการบันเทิงไทยไปแล้วถึงขนาดที่ทำให้ชาวเกาหลีใต้บางส่วนที่มีแนวคิดต่อต้านชาวต่างชาติรู้สึกไม่พอใจที่ศิลปินชาติเดียวกับตัวเองไม่สามารถขึ้นมายืนบนจุดสูงสุดของยอดพีระมิดของวงการเพลงป๊อปของเกาหลีใต้ได้จนต้องเล่นนอกเกมด้วยการโพสต์ดูถูกเหยียดยามศิลปินดังของไทยจนเป็นข่าวบนโซเชียลมีเดียต่างๆเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งแนวคิดต่อต้านชาวต่างชาตินี้ยังเกิดขึ้นกับศิลปินชาวไทยคนอื่นๆในวงการเคป๊อปอีกด้วยแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งกระแสความนิยมในตัวศิลปินชาวไทยได้โดยเฉพาะลิซ่าที่ล่าสุดได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงโลกจากการที่ได้เข้าร่วมแสดงในซีรีส์ดังก้องโลกของอเมริกาอย่าง The White Lotus ที่มีการเข้ามาถ่ายทำในหลายสถานที่ของเมืองไทยเรียกว่าซีรีส์ก็ดังนักแสดงก็เด่นจนเป็นแรงเสริมแบบทวีคูณขึ้นไปอีกทั้งที่ซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยด้วยซ้ำแต่กลับทำให้โลเคชันที่ใช้ถ่ายทำได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปแล้วยิ่งถ้าหากมีการออกอากาศซีรีส์ดังกล่าวออกไปการท่องเที่ยวไทยจะยิ่งคึกคักมากขึ้นไปอีกจากการรายงานของ South China Morning Post เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ดังสำนักดังกล่าวรายงานว่าแฟนซีรีส์ The White Lotusวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยประเทศที่ถูกใช้เป็นโลเคชันในการถ่ายทำซีรีส์ดังสำหรับซีซั่นที่3ก่อนที่จะมีการออกอากาศในปีหน้า2025หลังจากที่โรงแรมหรูต่างๆและผู้ประกอบการทัวร์ได้รับการติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากตอนนี้เหล่าบรรดาแขกในนิยายดังอย่าง The White Lotus ได้เช็คเอาท์จากรีสอร์ทหรูในเมืองไทยแล้วหลังจากที่ได้ปิดกล้องการถ่ายทำไปในหลายโลเคชันการท่องเที่ยวไทยกำลังเตรียมรับมือกับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวจริงๆแล้ว The White Lotus เป็นซีรีส์หรือละครชุดทางโทรทัศน์แนวสุขนาฏกรรมจากอเมริกาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ HBO ที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแขกและพนักงานของเครือรีสอร์ท White Lotus ที่มีการสมมุติขึ้นมาถือว่าเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นโดยถูกรวมอยู่ในรายชื่อ10รายการโทรทัศน์ที่ดีที่สุดแห่งปี2021และ2022ของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันและยังได้รับรางวัลอีกมากมายรวมถึงรางวัลพามไทม์เอมมี่15รางวัลและรางวัลลูกโลกทองคำอีก2รางวัลซีซั่น3ที่มีลิซ่าแบล็คพิงค์เข้าร่วมแสดงด้วยจึงทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการจับตามองจากคนทั่วโลกมากขึ้นไปอีกซึ่งล่าสุดทีมงานถ่ายทำได้ทำการปิดกล้องไปในหลายโลเคชันแล้วก่อนหน้านี้ในซีซั่นแรกและซีซั่นที่2ที่มีการถ่ายทำในเมืองมาวีรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาและเมืองทาอัวมิน่าในแคว้นซิซิลีประเทศอิตาลีแฟนๆซีรีส์ได้หลั่งไหลเดินทางไปท่องเที่ยวใน2เมืองดังกล่าวอย่างท่วมท้นเรียกว่าแห่กันไปเที่ยวก่อนที่จะมีการออนแอร์ซีรีส์ด้วยซ้ำมิสตี้เบลส์โฆษกหญิงของ Virtuoso ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและเครือโรงแรมหรูระดับโลกที่มีมากกว่า 20,000 แห่งได้เปิดเผยว่าเรากำลังรอชมเมืองไทยที่กำลังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากคนทั่วโลกเพราะทันทีที่ทุกคนได้ชม The White Lotus ซีซั่นใหม่คุณอาจจะไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นได้อีกตอนนี้เราก็เริ่มได้เห็นสัญญาณนั้นจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปที่นั่นแล้วการจองตั๋วไปเมืองไทยของบริษัทได้เพิ่มสูงขึ้น 23% จากปี2023โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากอเมริกาในขณะที่ Black Tomato บริษัทในหน้าท่องเที่ยวแบบสุดหรูที่เชี่ยวชาญในการจัดทัวร์แบบเซตเจ็ดดิ้งหรือการท่องเที่ยวตามซีรีส์เรื่องโปรดในช่วงวันหยุดซึ่งมีการออกแบบการท่องเที่ยวตามซีรีส์เรื่องดังต่างๆซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันได้เปิดเผยว่ายอดขายทัวร์ประเภทนี้ไปยังเมืองไทยพุ่งสูงขึ้นถึง 44% ใน4เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราคาก็เพิ่มสูงขึ้น 15% จากปีก่อนเช่นกันโดยลูกค้าของบริษัทได้ร้องขอเป็นพิเศษที่จะจองห้องพักของสถานที่ที่มีรายงานในตอนแรกว่าถูกใช้เป็นโลเคชันในการถ่ายทำ The White Lotus ซีซั่นที่3เช่น Four Seasons Resort เกาะสมุยซึ่งวิลล่าวิวทะเลมีราคาสูงถึงคืนละ $1,700 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 63,000 บาทเลยทีเดียวและอนันทราไม้ขาวซึ่งมีค่าที่พักแบบพูลวิลล่ามีราคาอยู่ที่คืนละ400ดอลลาร์หรือ 15,000 บาททอมเมอร์ชันผู้ก่อตั้งร่วมแบล็คโพรเมโทเปิดเผยว่า
ตอนนี้ห้องพักของทั้ง2โรงแรมใกล้เต็มแล้วลูกค้าของบริษัทมักจะทำการจองล่วงหน้า1ปีหรือมากกว่านั้น Four Season Resort เกาะสมุยมีการจองเพิ่มขึ้นถึง 39% ในขณะที่โรงแรมชั้นนำระดับโลกอื่นๆก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกันบริษัทพบว่าลูกค้ามีการค้นหาเกี่ยวกับโรงแรมในเมืองไทย6แห่งเพิ่มขึ้น 25% ในเดือนต่อมาหลังจากที่มีการยืนยันว่าจะมีการถ่ายทำ The White Lotus Season ใหม่ในเมืองไทยแม้ว่าในตอนนั้นยังไม่มีโรงแรมใดได้รับการติดต่อจากทีมงานถ่ายทำเลยก็ตามนางสาวชมพูมฤสโชติผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในนครนิวยอร์กเปิดเผยว่าความสนใจของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่และโดยรอบเกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพจากข้อมูลที่ได้มาจากโรงแรมพันธมิตรต่างๆและการรายงานของสื่อมวลชนที่เพิ่มขึ้นการปรากฏใน The White Lotus Season 3ทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ทำให้อีก1ปีข้างหน้าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของประเทศไทยซึ่งจนถึงตอนนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง9มิถุนายน2567ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้วถึง 15.5 ล้านคนเพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากซีรีส์เรื่องดังกล่าวทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วเอเชียมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิดแต่ถือว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นสำหรับเมืองไทยประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งพาการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เริ่มเร่งเครื่องในปีนี้เพื่อฉวยโอกาสที่นักท่องเที่ยวตะวันตกเริ่มหันเหจากการท่องเที่ยวยุโรปประเทศไทยคาดหวังว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเท่าตัวให้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่36ล้านคนในปีนี้จากปี2023แต่ถือว่ายังน้อยกว่าปี2019ที่ทำได้เกือบ40ล้านคนแม้ว่า HBO สถานีโทรทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังการสร้าง The White Lotus จะเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำในเมืองไทยให้เป็นความลับแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศว่าสถานที่ถ่ายทำได้แก่กรุงเทพภูเก็ตและเกาะสมุยในขณะที่โรงแรม Four Seasons และอนันทราปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องดังกล่าวมีการโพสต์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียต่างๆโดยนักแสดงของซีรีส์ที่เป็นการบอกใบ้เกี่ยวกับโลเคชันในการถ่ายทำในกรุงเทพและภูเก็ตบน Instagram ของแซมนาโวล่านักแสดงเชื้อสายอเมริกันอังกฤษได้โพสต์ภาพของแพทริกชวาร์ซเนเกอร์และอริสอพาโทบนเรือยอทและการโพสต์ภาพชายหาดที่มีภาพของหน้าผาหินปูนซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบภาพแล้วพบว่ามันคืออ่าวมายาบนเกาะพีพีและจากการโพสต์ภาพล่าสุดของแอบบี้แชมเปี้ยนคู่มั่นชวาร์ซเนเกอร์แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่อยู่ที่หาดกล้วยในจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์มาร์เก็ตติ้งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างหนึ่งคอมเมอร์ชั่นจากรักทูเมโทได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากที่ The White Lotus Season 2ออกอากาศยอดจองต่างๆในซิซิลีเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวในปี2023โดยบริษัทมีแพ็กเกจทัวร์10วันบนเกาะของอิตาลีในราคาเริ่มต้นที่1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อคนความต้องการในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ทาอูมีนาโนโตและปาเลโมได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เมืองต่างๆของซิซิลีถูกถ่ายทอดในซีรีส์เรื่องดังกล่าวบริษัทกำลังรอรายละเอียดของซีซั่น3ที่จะมีการออกอากาศในการเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาจุดหมายปลายทางในเมืองไทยเมอร์ชั่นเผยอีกว่าอิทธิพล The White Lotus ยังให้ผลลัพธ์ที่จับต้องไม่ได้ด้วยเราพบว่าภาพยนตร์และโทรทัศน์มีอิทธิพลแบบค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ากำลังได้รับอิทธิพลจากมันและถูกดึงดูดเข้าไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าใจถึงพลังของอิทธิพลดังกล่าวดีเมื่อพวกเขาได้ประกาศเมื่อปีที่ผ่านมาว่าเขาจะให้ส่วนลดสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศอีก 20% โดยเริ่มต้นในปี2024การจูงใจนี้ได้ดึงดูดให้ทีมงานถ่ายทำของ HBO เข้ามาถ่ายทำภายในประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้สูงสุดถึง 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการนำนโยบายดังกล่าวมาใช้หลังจากที่การท่องเที่ยวซบเซามานานถึง4ปีประเทศไทยโดยเฉพาะเกาะสมุยมีหลายอย่างที่ต้องจัดการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ตามรอยซีรีส์เหล่านี้บนเกาะมีปริมาณขยะสูงถึง 150,000 ตันกองพะเนินอยู่เพราะเตาเผาขยะชำรุดนอกจากนั้นยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำทำให้โรงแรมต่างๆต้องซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนในขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่มีน้ำใช้หลังจากการเดินทางมาเยี่ยมเกาะสมุยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยได้รับปากว่าจะช่วยเกาะสมุยจัดการกับปัญหาเหล่านี้เพราะเกาะดังกล่าวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ซึ่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายรัชพรภูลสวัสดิ์ได้เรียกร้องไปยังผู้นำชุมชนต่างๆให้ดูแลเกาะสมุยให้พร้อมกับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นมากโดยเขายังได้เปิดเผยอีกว่าเราได้ทำการขยายถนนปรับปรุงระบบประปาและจัดการกับปัญหาขยะเราต้องการให้ประสบการณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวเราต้องพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะตามมาจากข้อมูลที่นำเสนอโดยสื่อฮ่องกงทำให้เราได้เห็นตลาดใหม่ที่การท่องเที่ยวไทยควรจะเข้าไปเจาะตลาดโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกรณีนี้ที่แม้ว่าซีรีส์ The White Lotus จะสามารถขายตัวมันเองได้อยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าคนที่มีชื่อเสียงในระดับสากลอย่างลิซ่าก็มีส่วนอย่างมากที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกมากขึ้นและตอกย้ำถึงความเป็นไทยและอาจจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนอกจากนั้นลูกค้าในกลุ่ม Jet Setting นี้ยังมีกำลังซื้อที่สูงอีกด้วยและยังส่งผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาวการตลาดที่นำเอาจุดแข็งของซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกมาประสานกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจึงเป็นการตลาดแนวใหม่ที่จะช่วยให้ไทยสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ